ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงแจ๋วๆอย่าเล่นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มานั่งตากแดดแพ้แว่อยู่ฟังเสาซี่ก็คือเมืองโพสมัตตรงข้ามกับเมืองกอสปอร์ตที่ยะลินอยู่นะคะเนาะย่างหลายยะลินเมียยะลินก็เลยนั่งเศร้าเมยพี่น้องเฒ่าแล้ว เป็นจังไดอายน้องสุผู้สุคนอยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆสุผู้สุคนที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิ่งมาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อ Thank you very much for your visiting and your support and to see my channel you know I'm appreciate thank you to everybody who come to join me who come to follow my channel and enjoy my videoThank you very much. My English not very good, so I speak Thai a lot because my content mostly for Asian. Yeah. But anyway, thank you so much for you guys who come to visit and give me a lovely comment in my video after you watching. Yes.It would be nice to see and to have connection with you guys. Yeah. ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องเมื่อนี้ฮัลโหลเมื่อนี้นักท่องเที่ยวหลายๆพี่น้องค่ะก็สิมาเว้าเรื่องจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะค่ะเนาะกะพอดีมีเพื่อนๆน้องๆFC มีความทุกข์อกทุกข์ใจหลายอย่างปรับทุกข์มานำหลายอย่างเพิ่นก็มีแนวมาเว้าสู่กันฟังยะลินก็สินำเสนอคอนเทนต์นี้ออกมาเว้าให้อายน้องผู้เพิ่นอยากรับรู้ไปนำกันเนาะค่ะเนาะว่าการที่เราคบหากับชาวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าสิเป็นอยู่เมืองไทยก็ดีหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีด้วยค่ะเนาะสำหรับผู้ที่ได้ใส่เวลาคบหากับชาวต่างชาติแล้วเป็นเวลา2ปี3ปีหรือหลายกว่านั้นแต่ว่าสถานะก็ยังไม่มีความชัดเจนคืบคลานไปใส่มาใส่ก็คืออย่างเช่นลูกผู้หญิงเฮานี่ถ้าเฮาคบหาผู้ใดเฮาก็ต้องการความชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะค่ะกับบ่แม่นว่าอยู่ไปมื้อนึงเพราะว่าการที่เฮาใส่เวลาอยู่กับไผสักคนนึงอยู่ไปมื้อนึงมันก็เป็นการเลื่อนลอยเฮาบ่มีหลักฐานอีหยังสิสร้างสิแปลงหยังก็เป็นบ่เต็มที่บ่เต็มร้อยเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาคบหาไผสักคนนึงเฮาก็โอเคหมู่จักนิสัยใจคอกันแล้วก็อยากตกลงป้องชินถึงวางแผนถึงการแต่งงานเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้ว FC หลายๆท่านหรือว่าสาวเอ๋ยหลายๆท่านที่คบหากับชาวต่างชาติอยู่ณตอนนี้ก็คงสิมีอีหยังบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเนาะค่ะเนาะดังนั้นคลิปนี้เฮาก็สิมาเว้าในเชิงแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะว่าทางความเป็นจริงแล้วเป็นหยังฝรั่งถึงบ่มีความชัดเจนกับเฮาเนาะค่ะเนาะถึงแม้นว่าเฮาสิรูปสวยดูดีมีการมีงานเฮ็ดคุณสมบัติเพียบพร้อมที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะร่วมหอรอลงกับเราอยากจะร่วมชีวิตกับเราเป็นฝั่งเป็นฝากับเราให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นหยังหรือว่าเฮาบ่มีความเพียบพร้อมดังนั้นแล้วเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจงภูมิใจไว้เลยว่าสาวเอ๋ยเฮาเนี่ยมีความเพียบพร้อมมีความสวยคุณสมบัติเหมาะสมทุกอย่างที่คนๆนึงสิเลือกเอาเฮาไปเป็นลูกเป็นเมียหรือว่าแต่งงานอยู่นํากินกับออกหน้าออกตาสู่สังคมสู่พี่สู่น้องของเพิ่นเนาะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเป็นหยังเขาคือบ่มีความชัดเจนก็เพราะว่าเขามีความคิดลึกซึ้งค่ะพี่น้องก่อนที่สาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งเพิ่นสิตกลงป้องเชียนกับไผสักคนนึงนี่เขาใส่เวลาคิดหลายเด้พี่น้องโดยปกติแล้วขนาดฝรั่งคบหากับฝรั่งเองนี่ถ้าเจ้าคบหากันเป็น9ปี10ปีก
แต่ยังบ่แต่งกันก็มีเด้อพี่น้องบางคนมีลูก3คน4คนจนใหญ่เป็นสาวเป็นบ่าวเพิ่นก็บ่แต่งกันเพราะการแต่งงานของคนของฝรั่งนั้นเป็นอีหยังที่ค่อนข้างสิถามว่ายากบ่ก็บ่ยากดอกค่ะแต่ว่ามันเป็นเขาเอิ้นอีหยังล่ะมันเป็นความซับซ้อนของตัวฝรั่งเองค่ะเหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับใครจังสินะพี่น้องอยู่จังสิอยู่ไปได้ก็อยู่ไปซะก่อนแล้วอีกกรณีนึงก็คือฝรั่งเขามีตัวเลือกค่ะพี่น้องคะลบบ่ฮึพี่น้องฝรั่งเพิ่นมีตัวเลือกค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วเพิ่นอยู่กับเฮาเพิ่นก็อยู่ไปมื้อๆนึงซึ่งเพิ่นก็ยังมีตัวเลือกเพิ่นคิดว่าเพิ่นจะต้องเจอสิ่งที่ดีกว่ามากกว่าที่เพิ่นมีอยู่ณตอนนี้ค่ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วถ้าเฮาคบหากับชาติต่างชาตินี่ก็เผื่อใจไว้นิดนึงเด้อค่ะเด้อว่าบางครั้งชีวิตการแต่งงานอาจสิบ่เกิดขึ้นอยู่ไปมื้อๆนึงดังนั้นแล้วพี่น้องก็ต้องเผื่อใจสาวๆเฮาก็ต้องเผื่อใจไว้เธอที่สิผิดหวังด้วยนะคะหรือว่าเฮาก็มีทางเลือกเช่นกันค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าแต่เขาจะมีทางเลือกนะคะตัวเฮาเองก็ต้องมีทางเลือกให้ตัวเองคือกันนะคะเพราะว่าชีวิตมันต้องแฟร์ๆค่ะพี่น้องอะไรเราต้องมีความแฟร์ๆความยุติธรรมให้กันเนาะค่ะเนาะในเมื่อเขามีทางเลือกเขามีสิ่งที่คิดว่าดีกว่าเฮาก็ต้องมีทางเลือกที่จะดีกว่าทุ่มเทไปหลายเฮาก็เจ็บเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เฮาก็เอามาแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันการที่ฝรั่งจะแต่งงานกับใครสักคนนึงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากยิ่งกับสาวไทยเนี่ยเนาะค่อนข้างยากพี่น้องค่ะค่อนข้างยากแน่มันก็ยากสำหรับผู้เพิ่นมักยากอะพี่น้องผู้เพิ่นบ่มักยากผู้เพิ่นตั้งอกตั้งใจสิอยากได้เมียไทยเลยเพิ่นก็บ่ยากดอกพี่น้องว่าแต่งเพิ่นก็แต่งว่าเอาเพิ่นก็เอาเพิ่นอยากก่อร่างสร้างตัวแนวเพิ่นมักคนเอเชียเนาะค่ะเนาะเพิ่นมักคนไทยเพิ่นมักประเทศไทยเพิ่นสิบ่มีขอแม่อีหยังเด้พี่น้องสำหรับชายที่พร้อมจะลงหลักปักฐานกับสาวไทยเราหรือสาวเอ๋ยเราหรือสาวเอเชียบ่ว่าสิเป็นลาวเขมรกัมพูชาหรือว่าฟิลิปปินส์ก็ดีค่ะถ้าเพิ่นพร้อมเพิ่นก็แต่งปุ๊บปั๊บโหลดพี่น้องก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ฝรั่งอยู่เมืองไทยก็สิยากแน่จักหน่อยพี่น้องค่ะก็สิยากแน่จักหน่อยยลินสิเว้าจังใดดีล่ะคะเพราะว่าอยู่เมืองไทยฝรั่งเขามีความฉลาดกว่าอยู่เมืองนอกเด้พี่น้องจังสิเว้าจังใดดีจังสิให้ถูกให้ต้องบ่ให้ผิดของมองใจFC หรือว่าหลายๆคนนะคะคันยะเล่นบ่ถูกบ่ต้องยะเล่นก็ขออภัยไว้หลายๆเด้อค่ะเด้อหรือว่าผู้ใดที่มีข้อมูลดีๆก็มาลงในคอมเมนต์หรือว่าดึงคอนเทนต์นี่ออกไปเฮ็ดคอนเทนต์ที่มันมีความรู้แตกฉานไปกว่ายะเล่นอีกให้สาวเอ๋ยเฮาได้ฟังไปนํากันนะเด้อค่ะเด้ออายน้องคนใดที่ฟังคลิปยะเล่นอยู่ณตอนนี้เนาะค่ะเนาะใครมีไอเดียดีๆก็เอาออกไปเฮ็ดคอนเทนต์นําความรู้ประสบการณ์ดีๆความรู้ต่างๆมาให้สาวเอ๋ยเฮาได้ฟังไปนํากันค่ะผู้อยากมีหลักฐานมีหลักฐานเฮาก็มีความหวังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเผอิญว่าใส่ชีวิตอยู่กับฝรั่ง2ปี3ปีแล้วอ้าวทางบ้านก็สิถามเด้พี่น้องทางบ้านก็สิถามเด้ค่ะว่าบ้านเฮานี่คันเพิ่นสิเอิ้นว่าผัวเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมขออนุญาตใส่คําบ่ค่อยสุภาพปานใดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิว่ามีผัวแล้วเป็นหยังจังว่ามาแต่งมาแต่งพ่อแม่พี่น้องอยากอายผู้อยากอายคนได้ลูกมีฝรั่งมีผัวฝรั่งแล้วปานนี้บ่ทันได้มาแต่งมาแต่งปานใดสู้สิแต่งสิแต่งคําถามเรานี่ก็สิสร้างความกดดันให้สาวเอ๋ยหลายๆคนเด้ค่ะไม่ใช่แค่เราหรอกที่อยากจะแต่งญาติพี่น้องพ่อแม่ก็อยากเห็นเราเป็นฝั่งเป็นฟ้าแต่งให้เป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสังคมบ้านเฮาเพิ่นมีมาตะดึกดำบรรพ์เฮายอมรับสังคมของเฮาแต่กับฝรั่งเพิ่นเป็นสังคมที่อยู่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะบางคนก็ไปแต่งกันตอนเฒ่าก็มีค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วความบ่ชัดเจนนี่ก็สิเฮ็ดให้สาวเอ๋ยเฮานี่มีความ
บ่มั่นคงในชีวิตบ่ค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วบ่ว่าเฮาสิคบหากับผู้ใดอยู่กับเผื่อใจไว้เด้อค่ะเด้อเผื่อใจหากว่าผู้ใดที่มีความสุขสมหวังกับคู่รักที่คบหากันมาหลายปีแล้วก็ได้ตกลงป้องชินได้สร้างรากสร้างฐานสร้างเนื้อสร้างตัวไว้นํากันอย่าลืมก็มีความยินดีปรีดานําหลายๆนะคะเด้อส่วนผู้ใดที่ยังบ่ทันได้มีความชัดเจนกับแฟนหรือว่ากับคู่รักที่เราคบหาอยู่ก็ถามใจเจ้าของเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะถามใจเราดูว่าเราจะไปต่อมั้ยหรือเราจะต้องมีตัวเลือกเหมือนที่เขามีค่ะเฮาก็สิต้องมีตัวเลือกคือกันเพราะว่าทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายเนาะค่ะเนาะถ้าตราบใดที่ยังบ่มีความมั่นใจเขาก็สิบ่มีความชัดเจนหรอกค่ะพี่น้องคะแล้วเราก็จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เขาจะมีความมั่นใจกับเราเมื่อไหร่เขาจะให้ความชัดเจนกับเราอันนี้คือคำถามที่อยู่ในใจของอายน้องสาวๆหลายๆคนเนาะค่ะเนาะว่าเฮ็ดจังใดจังสิได้ลงรักปักฐานอุ้ยคือเฮ็ดจังตะย่านแท้สิได้ลงรักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวไปนํากันแต่งกันออกหน้าออกตาให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มีความภาคภูมิใจให้ครอบครัวเนาะค่ะเนาะนี่คือความหวังของลูกผู้หญิงหลายๆคนรวมถึงเยลินคือกันค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าชีวิตการแต่งงานอีกในนึงมันก็เป็นเครื่องการันตีว่าเฮาสิได้รวมชีวิตกับใครสักคนนึงค่ะพี่น้องค่ะค่ะถ่ายคลิปนี่เยลินก็มาฝากมาตอนพี่น้องนิดๆหน่อยๆค่ะถึงเรื่องคอนเทนต์เรื่องจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเลือกได้ถอยได้ก็ถอยค่ะพี่น้องค่ะค่ะเฮาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเฮาเองเนาะค่ะเนาะจังใดก็อย่าลืมฮักเจ้าของเด้อค่ะเด้อรักตัวเราก่อนนะคะดูแลตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นแล้วเราจะไม่ผิดหวังมากกว่าที่เราไปรักคนอื่นนะคะพี่น้องคะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องจบไปซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาสิมาเว้ากันเรื่องสินสอดเนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะพี่น้องคะโชคดีมีไส้ดูแลสุขภาพนะคะเยลินสิลาไปก่อนคลิปนี้แบดกับสิเบิดพ่อแบดบาดที่นี่ค่ะพอกันคลิปหน้านะคะเฮายังมีอีหยังดีๆหลายอย่างมาเว้าให้อ้ายให้น้องให้เพื่อนๆฟังคือเก่าขอบคุณหลายๆนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย